สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสวัสดีค่ะคุณครูคะสวัสดีค่ะวิชาแรกของเราคือวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะสระเอียสระเอือเรียนไปแล้วสระเอียกับสระเอือเป็นสระเสียงสั้นหรือยาวยาวครับสระเอียเป็นสระเสียงยาวนั่นเองใช่ไหมคะสระเอียประกอบไปด้วยอะไรสระเอียสระเอสระอียอยักษ์แล้วสระเอือล่ะลูกสระเอือประกอบไปด้วยอะไรสระเอือสระเอสระเออโอหังสระต่อไปสระที่ต่อจากสระเอือคือสระว่านะคะสวัสดีครับลูกแปลไปเอาเล่มนี้ขึ้นมานะครับเล่มสีเขียวครับลูกแบบฝึกหัดเล่มสีเขียวสระอัวอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่19นะคะหน้าที่102หน้าที่102นั่นเองเด็กๆเปิดขึ้นมาเลยค่ะหน้า102นะคะอะไรสไปเลข1เลข2เลข0เลข2เลข1เลข0เลข2นะคะเลข1เลข0แล้วก็เลข2เจอหรือยังเปิดมาเจอเลยโอ้โหโอ้เก่งมากเจอค่ะที่เป็นสระอัวใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะมันจะขึ้นสระหน่วยที่19เหมือนครูทิพย์ขึ้นไหมของหนูขึ้นไหมโอเคหน่วยที่19เรื่องสระอัวใช่ไหมลูก สระอัวเขาบอกว่าเรามาฟังนิทานเรื่องคนเลี้ยงวัวกับวัวหายทำไมถึงชื่อว่าคนเลี้ยงวัวกับวัวหายและคำที่ประสมด้วยสระอัวนั่นเองนะคะเจอหรือยังหน้า102นะคะของเด็กๆอยู่ในกรอบสีเขียวนะคะเรื่องมีอยู่ว่านะคะนิทานเรื่อง คนเลี้ยงวัวกับวัวหายชายคนหนึ่งเลี้ยงวัวไว้หลายตัววันหนึ่งเขานำเพื่อนเพิ่งมาก็มีนะคะเอียวมาแล้วโอเคน้องเอียวครับตอนนี้เพื่อนอยู่ในแบบฝึกหัดเล่มสีเขียวนะคะวิชาภาษาไทยหน้า102นะลูกนะเขาบอกว่า ชายคนหนึ่งเลี้ยงวัวไว้หลายตัววันหนึ่งเขานำฝูงวัวไปกินหญ้าที่ทุ่งนาลูกวัวตัวหนึ่งเห็นหญ้ามีน้อยมันอยากกินหญ้าอ่อนๆจึงเดินหนีจากฝูงไปที่ทุ่งหญ้าชายป่าจะไปนั่งดีๆขณะที่วัวกำลังกินหญ้าอย่างเพลิดเพลินมีสิงโตตัวหนึ่งเดินผ่านมามันตรงรีเข้ามาตะคุบลูกวัวแล้วกัดจนตายมันคาบลูกวัวไปที่ถ้ำเชิงเขาตอนเย็นคนเลี้ยงวัวเดินตามหาลูกวัวที่หายไปเขาเดินมาถึงหน้าถ้ำ พบสิงโตนอนหลับอยู่ที่ข้างกระดูกของลูกวัวตัวนั้นเขาบอกว่าลูกวัวได้รับอันตรายเพราะอะไรคะเพราะอะไรถึงได้รับอันตรายสิงโตกินใช่ไหมคะเพราะว่าลูกวัวออกจากฝูงก็ปกครองใช่ไหมเพราะว่าลูกวัวไม่ยอมอยู่กับคนเลี้ยงวัวใช่ไหมหนีออกไปตัวเดียวใช่ไหมคะลูกอย่างเช่นเหมือนกับเด็กๆเนี่ยถ้าเด็กๆออกไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่แล้วหนีหายไปกับไม่ดูคุณพ่อคุณแม่แต่แอบไปเดินคนเดียวได้ไหมลูกแบบนั้นได้ไหมไม่ได้ใช่แล้วอันตรายนะคะลูกเด็กไม่เห็นนะเขาไปงานลอยกระทงแล้วเขาไม่เจอคุณแม่เขาแล้วเขาก็หลงกันกับแม่ใช่ไหมลูกอันนั้นอันตรายนะคะเพราะว่า เราจะไปกับคนแปลกหน้าได้ไหมลูกไม่ได้นะคะเหมือนข่าวน้องจีน่าเลยขนาดเล่นอยู่หน้าบ้านใช่ไหมลูกก็ยังโดนคนลักจับตัวไปใช่ไหมคะเด็กๆเนี่ยระวังเลยนะเห็นคนแปลกหน้าใช่แล้วครับเจอแล้วที่เชิงเขาเห็นเด็ก
หนูก็เห็นเรื่องนี้นะเก่งเก่งมากเลยใช่ไหมไม่เป็นอะไรเลยอยู่ในป่าได้ยังไงตั้ง4วันเด็กๆคิดว่าถ้าเป็นเด็กๆเด็กๆจะร้องไห้ไหมอยู่ในป่าในภูเขาคนเดียวร้องไห้ไหมร้องไห้สิคะร้องไห้แน่นอนเพราะว่าอะไรลูกกลัวไหมกลัวไหมเพราะเราไปอยู่คนเดียวเรากลัวไหมลูกกลัวทิวขาสำหรับหนูไม่กลัวอยู่ในป่าหรอกนะหนูกลัวผีมากยิ่งกว่าอยู่ในป่าอีกนั่นแหละเมื่อไปอยู่คนเดียวเด็กๆจะกล้าอยู่ไหมถ้าอยู่คนเดียวกล้าอยู่ไหมคะไม่กล้าไม่กล้าอยู่นั่นเองนะคะร้องไห้แน่นอนนั่นแหละแล้วออกไปได้อ่ะค่ะลูกโอ้ยไม่ได้นะคะนี่แหละเขาถึงบอกว่าไม่ให้ไปกับคนแปลกหน้าคนที่เราไม่รู้จักไม่เคยเห็นเด็กจะไปกับเขาได้ไหมลูกไม่ได้นะคะอันตรายนะคะน้องเอียวเอาเล่มสีเขียวนี้ขึ้นมาลูกหน้า102ครับไม่ไปกับคนแปลกหน้าคนแปลกหน้าขนมมาหลอกล่อเนี่ยเอาขนมมาให้เด็กๆจะไปไหมไม่ไปอุ้ยหนูหิวพอดีเลยหนูจะกินขนมไปเลยไปซื้อเนี่ยไปไหมไม่ไปนะลูกแล้วก็เวลามาโรงเรียนถ้ามีคนช่วยไรมาโมโหพวกช่วยด้วยช่วยด้วยคนแปลกหน้ามาแล้วโอเคอ่ะเหมือนขาถ้าเป็นหนูหนูจะนั่งขนมเป็นแผ่นอ๋อไปโดนอะไรลูกอย่าไปแกะมันนะเดี๋ยวมันลามไปเรื่อยนะทีนี้โอเคครับเราไปก่อนด้วยถ้าคนแปลกหน้ามาหาหนูจะใช้ไม้ไม่เราก็ต้องหลบไปหาคุณครูหรือหาคุณพ่อคุณแม่นะคะเหมือนมาโรงเรียนถ้าเราไม่รู้จักเราจะกลับกับเขาได้ไหมไม่ได้นะคะเด็กๆจะไปไหนต้องแจ้งใครก่อนถ้าอยู่โรงเรียนต้องบอกใครบอกคุณครูนะคะถ้าใครมาหลอกล่อไปไม่ได้นะคะลูกเพราะเวลากลับบ้านตอนเย็นถ้าไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่คุณครูไม่รู้จักคุณครูก็ไม่ให้กลับเด็กๆจะกล้ากลับด้วยไหมถ้าเด็กๆไม่รู้จักไม่กล้าไม่รู้ว่าเขาจะไปขายหรือไปที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมคะทีนี้เขาบอกว่าในเรื่องนี้เขาบอกว่ามีสัตว์กี่ชนิดมีสิงโตกับอะไรมีสิงโตกับอะไรลูกมีสิงโตกับวัวนะคะเขาบอกว่าทำไมลูกวัวจึงเดินออกไปจากฝูงเพราะลูกวัวอยากกินอะไรกินหญ้าเพราะลูกวัวอยากกินหญ้าอ่อนๆใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังสไปพกหนังสือนิทานมาด้วยคนเลี้ยงวัวพบลูกวัวที่หายไปที่ไหนไปหน้าถ้ำเชิงเขาใช่ไหมคะพบสิงโตนอนด้วยเรื่องนี้ตอนจบลูกวัวเป็นยังไงคะตายตายเพราะโดนอะไรวัวสิงโตกินวัวนั่นเองใช่ไหมคะโอเคทีนี้เรามาดูของเรากันนะคะเด็กๆเปิดมาดูที่ของตัวเองหน้า102เขาบอกว่าสระอัวเป็นสระเสียงยาวนะคะลูกสระอัวเป็นสระเสียงยาวนะคะประกอบไปด้วยไม้หันอากาศนะคะแล้วก็วอแหวนนะคะไม้หันอากาศเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้นวอแหวนเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นอย่างเช่นคำว่าบัวบออัวบัวใช่ไหมลูกทีนี้อย่างเช่นถ้าพยัญชนะต้น2ตัวก็จะเป็นคอรออัวครัวแต่ถ้ามีตัวสะกดเมื่อใดจะใช้วอแหวนไม่หันอากาศจะหายไปอย่างเช่นขวดหออัวดอขวดอะไรหายไปข้างบนไม้หันอากาศจะหายไปเหลือแค่วอแหวนกออัวนอกวนชออัวยอช่วยไม้เอกช่วยแต่ไม่หันอากาศจะหายไปจะมีเหลือแค่ไม้เอก1ตัวใช่ไหมคะจำไว้เลยนะสระอัวเมื่อมีตัวสะกดหน้าที่103ครับลูกเปิดมาที่หน้า103 103ครับทีนี้วิธีเขียนสระอัวม้วนหัวก่อนนะคะไม่หันอากาศข้างบนวอแหวนก็เริ่มจากหัวก่อนนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นพยัญชนะสระวรรณยุกต์ต้องเริ่มจากหัวก่อนเท่านั้นนะคะเขาบอกว่าเรามาฝึกอ่านคำกันนะคะของเด็กๆอยู่ที่หน้า103เด็กๆอ่านออกเสียงตามครูทิพย์นะลูกวัวสะกดว่าวัวสะกดว่าอ
วัว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 ชั่วสะกดว่าชั่วสะกดว่าชออัวชัวไม้เอกชั่วชัวไม้เอกชั่วครัวครัวครัวสะกดว่าครัวคอรออัวครัวครัวคอรออัวครัวสวนสะกดว่าสออัวนอสวนกลวงสะกดว่ากอลออัวงอกลวงบัวสะกดว่าบออัวบัวหัวสะกดว่าคออัวคัวไม้เอกคั่วกลัวสะกดว่ากลัวสะกดว่ากอลออัวกลัวกอลสวนสะกดว่าสออัวนอสวนสออัวนอสวนครวนสะกดว่าพอลออัวนอพรวนกล้วยสะกดว่ากล้วยกล้วยไม้โถกล้วยกล้วยโถกล้วยไม้ถ้วนของเด็กอยู่หน้า103เหมือนเดิมนะคะมัวมออัวมัวมออัวมัวรออัวรัวกอลออัวกรวทออัวทัวไม้เอกทั่วขออัวขัวไม้โถขั่วขออัวขัวไม้โถขั่วสออัวยอสวยใครไม่อ่านช่วยเพื่อนวิทย์จะให้อ่านคนเดียวนะวิทย์เห็นนะมันจะเด้งขึ้นนะถ้าใครเปิดไมค์อ่านนะนออัวดอนวดนออัวดอนวดสออัวมอสวมขออัวบอขวบดออัวงอดวงนออัวงอดวงต่อไปชออัวยอช่วยไม้เอกช่วยชออัวยอไม้เอกช่วยขออัวนอขวนไม้เอกขวนขออัวงอห่วงไม้เอกห่วงทออัวมอทวมไม้เอกท่วมลออัวงอลวงไม้โทลวงตอรออัวจอตรวจพอรออัวนอกรวนกอรออัวดอกรวจ
ปอรออัวกอปลวกหอรออัวมอหลวมตออามตามรออัวจอรวดตามรวดตอรออัวจอตรวดตอรออาตาตัวตาทอม้วนควรทำแม่วัวกินถั่วริมรั้วสาวสวยช่วยนวดให้ทวดจะไปนั่งให้ดีวัววัววัตัวนัวมัวปัวปัวรัวสวะหัวหัวมัวชัวทั่วรั่วหัวหัวรั่วตัวตัวครัวสาลัวครัวบวกคั่วลวกดวงตวงทวงทวงทวงลวงหวงกวดชวดสวดวดน้ำเหนือน้ำเหนือนวดปวดอันนี้อ่านดีๆลูกนั่งดีๆหวดหวดยวนรวนสวนหวนช่วยบวยมวยรวยสวยบวยบวยรวมสวมขวบบวบขวบจวบรวบวบดวงร่วงล่วงห่วงม้วน
รวยช่วยด้วยถ้วยหมวกปลวกหนวกหน่วยตรวจแม่ครัวบวกเลขนักมวยม้าม่วงสีม่วงม่วงนอนชักชวนอ้วนหอมสาวสวยช่วยเหลือเจ็บปวดสวดมนต์ทองม้วนกล้วยบวชชีผักสวนครัวบ้านของเขาล้อมรั้วสีขาวแม่ครัวกำลังทำอาหารพี่อยากเป็นนักมวยนักเรียนนั่งอ่านหนังสือในสวนแม่วัวกินถั่วตัวสวมหมวกแม่ทำกล้วยบวชชีเด็กเตรียมสมุดตัวเองขึ้นมาครูจะเขียนยังไม่เขียนวันที่มีไม้ทุกคนปิดไม้ทุกคนปิดไม้ทีนี้ไม่ต้องทำหรอคะทำในสมุดก่อนค่ะลูกอ้าวหายแล้วของกูดิสมุดโอเคใช่แล้วทุกคนปิดไมค์นะคะปิดไมค์เตรียมสมุดขึ้นมาที่เขียนวันที่ให้เรียบร้อยวันที่คงเขียนจนรู้ค่ะค่ะบางคนเขียนวันที่เรียบร้อยนะคะวันนี้วันอะไรวันพาหรือหาจากบอดีที่เท่าไหร่ที่9คุณได้ทำไม่ดีมีคนพูดว่าที่8เอาเดือนกันยายนเดือนก็หากนอกกันกรอายายายนพศ2564ค่ะฉันก็ได้แบบนั้นอยู่แล้วแหละ2564อันนี้ฉันแค่ได้แบบนี้ไม่ใช่โอเคโอเคโอเคไม่มีใครยอมใครเลยโอเคเติมลงไปใครเขียนวันที่ยังไม่เสร็จอันนี้จะให้อ่านนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้อ่านทีละคนนะคะให้ไปฝึกอ่านนะคำแรกเลยคำว่าใช่แล้วน้องภูมิมาสมุดขึ้นมาลูกน้องภูมิเขียนตามคำบอกครับไม่เขียนตามคำบอกครับคัดคำก่อนครับวอวัววัวเดี๋ยวจะให้อ่านทีละคนนะคะวอวัววัวตอวัวตัวมออัวมัวปิดไมค์ด้วยนะคะใครยังไม่ปิดไมค์มออัวมัวอ
คมออัวมัวบออัวบัวเว้นช่องไฟด้วยนะคะหออัวหัวซออัวซัวนายไม่สัวเอามาอะไรอีกเยอะแยะเลยวัวตัวมัวบัวหัวมีขีดสีแดงด้วยอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะรัวชั่วทัวพั่วอ่ะทออัวทัวมาอีกพั่วรออัวรัวไม้โทรัวนะคะเว้นช่องไฟด้วยนะลูกนะชออัวชัวไม้เอกชั่วกลัวกอรออัวกลัวขออัวขัวไม้โทกั่วสออัวนอสวนสออัวยอสวยสออัวมอสวมคอรออัวครัวชออัวยอช่วยไม้เอกช่วยหออัวงอห่วงไม้เอกห่วงทออัวมอทัวไม้เอกท่วมคอรออัวนอพรวนขออัวบอขวบขออัวดอขวดขออัวดอขวดบออัวบอบวกหอมออัวกอหมวกหอนออัวดอหนวดกอรออัวยอกลวยไม้โทกล้วยร่วมรออัวมอรวมไม้เอกร่วมดออัวยอด้วยไม้โถด้วยปออัวยอป่วยไม้เอกป่วยหอยออัวกออยู่ครับมออะมะมออัวงอม่วงไม้เอกม่วงมะม่วงงออัวงองวงออัวนออวนไม้โทอ้วนทออัวนอทวนไม้โทถวนอ้วนถวนปอรออัวกอปลวกหอรออัวมอหลวมตอรออัวจอตรวจทองตำรวจคอวออัวรอควรทออำทำแม่อัวกินทออัวทัวไม่เอกทัวริมรั้ว
แป๊บนึงนะลูกเริ่มพบขึ้นบรรทัดใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วคำต่อไปมาต่อครับค่ะดูนี่รู้ถึงเก่งมากเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดให้สวยๆนะลูกค่ะถ้าดูอยู่บรรทัดที่สี่แล้วครับครับช่วยตีขึ้นถึงบรรทัดที่สามมีด้วยกันทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7บรรทัดนะคะไม่พอขึ้นบรรทัดใหม่ถ้าเหลือก็เอามาต่อกันได้นะคะคำว่าเขียนไปด้วยฝึกอ่านไปด้วยนะลูกวัวตัวมัวบัวหัวซัวทั่วรัวชั่วกลัวครัวสวนสวยสวมครัวช่วยห่วงท่วมครวนขวบขวดบวบหมวกนวดกล้วยร่วมด้วยป่วยหยวกมะม่วงงวงเราเรียกคำว่าสวนอะไรนะครับเดี๋ยวให้หนูถึงบรรทัดที่4โอเคครับบรรทัดที่5นะครับอ้วนท้วนปลวกหลวมตรวจตำรวจควรทำครับแม่วัวกินถั่วริมรั้วน้องช่วยนวดให้ทวดนะคะใครเขียนเสร็จแล้วฝึกอ่านด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้อ่านทีละคนนะคะกลับไปฝึกอ่านฝึกสะกดด้วยนะคะคำที่มีคำที่ประสมด้วยสระอัวถ้ามีตัวสะกดไม้หานอากาศจะหายไปนะคะไม้หานอากาศจะหายไปจะเหลือแค่วอแหวนนะคะอย่างเช่นคำว่าสวยสวมใช่ไหมคะถ้าคำไม่มีถ้าสระอัวไม่มีตัวสะกดก็จะมีไม้หานอากาศอยู่ข้างบนนั่นเองนะคะอย่างเช่นคำว่าป่วยปออัวยอป่วยไม้เอกป่วยนะคะมีตัวสะกดไม้หานอากาศก็เลยหายไปเหลือแค่ไม้เอกเท่านั้นนะคะสระอัวเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวครับหนูดูตามสไลด์ครูทิพย์เลยลูกครูทิพย์เอามารวมกันหลายๆคำสระอัวเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวยาวค่ะเสียงยาวประกอบไปด้วยไม้หานอากาศแล้วก็วอแหวนไม้หานอากาศเขียนไว้ตรงข้างบนวอแหวนเขียนไว้ไหนวอแหวนข้างหลังนะคะให้เด็กๆคัดคำแล้วก็ฝึกอ่านคำที่ประสมด้วยสระอัวนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้อ่านทีละคนโอเคค่ะ